ยามาฮ่าจัดแคมเปญระดับโลกเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตลุ้นรับบัตรชม MotoGP บนยามาฮ่าสแตนด์ผู้บริหารระดับสูงไทยยามาฮ่ามอเตอร์นำโดยคุณจินตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารจัดแถลงข่าวยามาฮ่ามอเตอร์ GP โปรโมชั่นด้วยการแจกบัตรชมการแข่งขัน MotoGP สำหรับลูกค้ายามาฮ่าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า YZF R3 YZF R15MT03 และ M/ ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2561โดยจะจับรางวัลในวันที่9กันยายน2561เพื่อเป็นการมอบโชคให้กับผู้โชคดีในการร่วมชมและเชียร์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายการ PTT Thailand กลางปี2018แบบติดขอบสนามและร่วม Yamaha GP Camp สุด Exclusive ที่แรกและที่เดียวในโลกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะที่บุรีรัมย์นะครับในเดือนตุลาวันที่5 6 7ตุลาปีนี้นะครับทาง Yamaha ก็ไม่พลาดนะครับที่อยากจะออกโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับลูกค้าของ Yamaha วันนี้ถ้าเกิดซื้อรถทั้ง4รุ่นทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะถูกรางวัลปุ๊บก็จะมีได้2สิทธิ์นะฮะและสามารถพาแฟนคนรู้ใจนะครับหรือเพื่อนสนิทซ้อนไปมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนะครับแล้วที่พิเศษ Yamaha GP Camp นะครับเป็นแคมป์เป็นเต็นท์ที่เราเตรียมไว้จะเป็นแคมป์ที่เรียกว่าติดขอบสนามสุดโผล่หน้าออกมาจากเต็นท์ตอนเช้านี่คือมองเห็นสนามเลยเป็นสิทธิพิเศษที่ยามาฮ่าอยากจะมอบให้กับลูกค้าของยามาฮ่าทุกคนนะครับคนหัวใจสปอร์ตก็ต้องไม่พลาดงานนี้นะครับ MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับไปต้อนรับแขกที่มาเชียร์ MotoGP ด้วยกันนะครับไปแสดงพลังว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยทุกคนนะครับ MotoGP มาเมืองไทยนะครับทุกคนก็อยู่ในกระแสแล้วก็อยากจะร่วมต้อนรับด้วยกันเป็นเจ้าบ้านดีด้วยกันนะครับขอบคุณครับ